ร่ำให้ชีวิตนี้ไม่มีใครรักแซมเท่ามุกขอบคุณ35ปีสู้โรคร้ายบอกเมียไม่ได้ทะเลาะพ่อแตกหักมรสุมครั้งใหญ่ไม่เคยบอกใครแม้แต่ภรรยาพระเอกดังอย่างแซมยุรนันท์ภมรมนตรีครับเปิดหมดเปลือกเรื่องราวชีวิตความรักในรายการบันเทิงดังครับย้อนวัยอายุ17ปีถูกชวนเข้าวงการบันเทิงแต่คุณพ่อเป็นอดีตรัฐมนตรีศึกษาไม่ยอมเลยถามพ่ออายหรือเปล่าถ้าพ่ออายมีเมียเป็นนางงามทำไมสุดท้ายออกจากบ้านเลยเถิดย้ายโรงเรียนใหม่พอดีตัดสินใจไม่กลับอีกเลยวัยห่างกันมาก60ปีการสื่อสารกันน้อยไม่เข้าใจกันไม่มีใครผิดเรารู้สึกฝังใจยังไม่ได้ขอโทษพ่อพ่อเสียชีวิตก่อนช่วงเข้าวงการบันเทิงอายุ 18-19 ปีคุณพ่อก็เสียแล้วก็รำลึกไหว้ขอโทษพ่อและตอนมีลูกคนแรกภาวนาให้ได้ลูกชายจะพยายามไม่ให้เกิดช่องว่างแบบเรากับพ่อมีลูกยิ่งเข้าใจพ่อมากขึ้นว่ารักลูกขนาดไหนแซมยุรนันท์เผยว่าตอนนั้นหล่อเข้าวงการใหม่ๆฮอตมากแต่ไม่เจ้าชู้รักใครก็รักคนนั้นเพราะพ่อก่อนมีแม่มีภรรยามาก่อนแล้วเรามองว่าการมีหลายเมียไม่เป็นเรื่องดีแซมนั้นบอกต่อว่าหล่อขนาดไหนไปคอนเสิร์ตทุกครั้งมีคนมาเคาะห้องขอมีอะไรด้วยตลอดความรักกับภรรยารักตั้งแต่วัยเรียนตอนนี้รวม35ปีแล้วตอนออกจากบ้านไปอยู่บ้านเพื่อนแถวสุขุมวิทที่วังท่านตาเจอมุกตอนนั้นเริ่มเล่นหนังออกเพลงชุดแรกอายุ21แล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่งเชิดใส่เรามากเพื่อนชงให้จนต่อสายคุยเป็นแฟนสมัยก่อนลำบากไม่มีมือถือต้องพิสูจน์ความรักต้องใช้ความพยายามความรักที่ต้องเป็นความลับการมีแฟนของพระเอกสมัยก่อนนั้นมารู้อีกทีลูกโตแล้วถ้าต้องมีต้องออกจากวงการขอบคุณคนเป็นแฟนเราเพราะมันยากมากเคยขอสื่อใหญ่ๆอย่าเพิ่งเสนอข่าวว่าเรามีแฟนกลัวผู้หญิงเสียหายถ้าแต่งงานเมื่อไหร่จะบอกซึ่งวันแต่งงานเหมือนสาธารณะช่อง7ถ่ายทอดสดคนเพิ่งรู้ก่อนแต่งแป๊บเดียวว่าคบมุกซึ่งก่อนแต่งเราคบกันมา11ปีไม่มีใครรู้มุกเป็นลูกสาวคนเล็กลูกสาวทหารเหมือนกันเราเข้าตามตอกออกตามประตูพ่อเขาโอเคกับเราเพราะทำให้มุกปกติเป็นคนขี้วีนแต่แซมเอาอยู่ห่างกัน1ปีแต่เขารู้สึกว่าเราโตกว่ามีอะไรจะให้แซมพูดให้หน่อยเมื่อก่อนมุกเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนมากจากลูกคุณหนูหลังแต่งงานไม่มีคนใช้มุกต้องรีดผ้าเองไม่ค่อยเรียบแต่ก็รีดเองเวลาไม่มีคนใช้ก็ทำเองให้สามีให้ลูกทำให้หมดทุกอย่างมุกทำงานการบินไทยเจอผู้คนมากมายเรามีหูร้อนเหมือนกันมีคนเอาดอกไม้มาให้เขานู่นนี่นั่นหูร้อนบางทีเราก็ไปแสดงตนสักทีแต่เพื่อนที่สนามบินรู้หมดเพราะไม่ได้ปิดหลังจากแต่งงานรายได้ให้เมียหมดถึงเวลาภรรยาก็จะวางเงินให้ค่าทางด่วนแบงค์พัน500บางทีก็แบงค์ร้อยทีละหมื่นแล้วค่อยเติมเขาจะเป็นคนดูเรื่องเงินให้บัตรเครดิตกว่าจะรู้ก็เป็นบัตรเสริมของภรรยาหมดแล้วบัตรหลักภรรยาดูแลเราไปลูดที่ไหนก็จะไปเด้งที่มือถือภรรยาเขารู้หมดเมียนั้นดูแลดียันตัดเล็บเท้าให้ไปตัดเล็บเท้าที่อื่นตัดไม่ดีเป็นเล็บขบเขาก็มาตัดให้แช่น้ำตัดเล็บแต่ก่อนเครียดมาเขาก็นวดพอนวดก็หลับเขาทำให้เราผ่อนคลายได้เจ็บไข้ได้ป่วยเช็ดตัวให้ทุก1ชั่วโมงตั้งนาฬิกาปลุกทำแบบนี้กับลูกทุกคนเช้ามาน้ำส้มสอนไปถึงลูกถ้าแม่ไม่อยู่ต้องดูแลพ่อพ่ออยู่บ้านให้เป็นเทวดาเลยพ่อทำงานให้เราเลี้ยงครอบครัวเจอมรสุมลูกใหญ่เรื่องเกิดเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วแซมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเจ้าของคลินิกหมอเคยเตือนแต่แรกๆแล้วปอดไม่ค่อยแข็งแรงพ่อเป็นวัณโรคปอดแม่ก็เป็นมะเร็งบางเรื่องมาจากกรรมพันธุ์เราคิดว่าเราดูแลตัวเองดีแล้ววันหนึ่งอยู่ๆไม่มีเรี่ยวแรงเหนื่อยมากมีผื่นแพ้หมดเรี่ยวแรงงานก็ยุ่งมากเจาะเลือดเช็ควันที่ผลออกมาหมอทุกท่านก็มามุงซีเรียสนะคุณเป็นมะเร็งที่ปอดเหมือนค้อนทุบหัวคนที่ถูกบอกว่าเป็นมะเร็งเหมือนประหารชีวิตโลกมืดเลยเราก็เฮ้ยจะตายเหรอตั้งสติต้องรอดเลือกที่จะไม่บอกใครแม้แต่ครอบครัวยิ้มทั้งวันไม่บอกภรรยาไม่บอกแม่ไม่บอกใครเราต่อสู้ในวิธีของเราจนค่ามะเร็งมันปกติเราอยู่กับเขาได้ยากมากที่ทำให้เหมือนปกติไม่บอกใครแต่เรารักเขามากกว่าที่จะแบกโรคหรือแบกโรคหนักๆไปใส่เขาแต่วันที่รู้สึกว่าเราจะอยู่ไม่อยู่จะเป็นจุดเปลี่ยนหลายเรื่องบอกเป็นมะเร็งคิดว่าตายไหมเราเลยจุดกลัวแล้วเราเลยจุดกลัวตายแต่คิดว่าเราตายไปแล้วครอบครัวจะอยู่ยังไงและมาถึงจุดว่าเราต้องสู้ต้องไม่ตายเราไม่ได้หาย 100% ต้องดูแลตัวเองให้ดีหลังจากผ่านวันที่อาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้จากโกรธคนง่ายมากก็ให้อภัยง่ายอยากขอบคุณมุกที่สตอง
ความรักทั้งชีวิต35ปีสิ่งที่เขาจัดการดูแลให้เราทั้งหมดไม่รักทำให้ไม่ได้เราเองทำให้เขาน้อยไปด้วยซ้ำแซมครับถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับร่ำให้เผยถึงมุกคู่ชีวิตผ่านทุกยากก็เจอมาแล้ววันที่สุขก็มีมาเรื่อยๆขอบคุณชีวิตนี้ไม่มีใครรักแซมได้เท่ามุกแล้วอยากบอกให้รู้ว่าไม่เคยรักใครได้เท่านี้เหมือนกันคือคู่ชีวิตจะดูแลซึ่งกันและกันขอบคุณที่มุกดูแลแซมดูแลลูกดูแลไปถึงแม่แซมแม้แซมไม่ได้ไปมุกก็ไปตัดเล็บเท้าให้แม่แซมเหมือนทำกับแซมทำด้วยใจขอบคุณไม่มีอะไรเกิดมาแล้วก็ต้องตายจากกันโมเมนต์ชีวิตทั้งหมดตั้งแต่อายุ21จนถึงตอนนี้30กว่าปีไม่เคยแบ่งความรักนี้ให้ใครอาจพัฒนาในรูปแบบต่างกันไปแต่คือความรักที่มีให้กันแซมยุรนันท์กล่าวครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับกับพระเอกคนดังตลอดกาลครับอย่างแซมยุรนันท์พมรมนตรีครับที่ได้มาเปิดใจเรื่องราวชีวิตให้เราได้รับฟังกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ